วัสดีชาวเกมเมอร์นะครับนี่คือรายการโยชิทีวีคุณอยู่กับเกมเมอร์ Silent Hill The Room Walkthrough ที่1นะครับนะฮะก็คือภาค4ของ Silent Hill นี่นะครับจะมีเนื้อเรื่องแตกต่างจาก Silent Hill ทั่วไปเลยนะครับนะฮะก็คือใครที่เคยเล่นเพจ2ก็คงจะรู้ว่ามันเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับก็คือมันไม่เกี่ยวกับเมืองหาดผีแล้วครับตอนนี้จะเป็นห้องหาดผีแทนครับนะฮะก็คือจะเป็นห้องที่ถูกสาปหรืออะไรถูกมีตอมมี่อะไรก็โอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับนะฮะเราก็จะมา new game เล่นระดับ normal กันนะครับเข้าไปโอ้ยก็อีกุยเอียง It's 1-2 years ago Henry นะครับนะก็คือตัวเองเราจะชื่อ Henry นะครับได้มาอยู่ที่ห้องroom 302ไม่ได้ room 50นะครับไม่ได้ดู30บาทรักษาได้ทุกโรงนะครับถุยนะครับนะฮะ What forก็เกิดแบบๆๆๆนะใครอ่านก็อ่านไปนะครับแต่รู้สึกว่าห้องมันเล็กๆไงไม่รู้นะเท็กเจอร์เหมือนแบบ Resident Evil 4อ่ะผีชีวะ4อ่ะนะเหมือนมันออกคล้ายๆเหมือนกันอยู่โอ้โหมีห้องนี่ที่หลังทำความสะอาดบ้างก็ได้นะครับปรสิตเกาะเต็มเลยไม่ได้เต็มอย่างเดียวเยอะเลยโอ้เยอะนะเยอ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 ะลุกขึ้นมาโอ้โอเคมังคับเกมได้แล้วนะครับแล้วระบบการเล่นนะครับก็เมาส์หันมองหรือไม่ก็กด A B ก็ได้นะครับจะเป็นทำแบบนี้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้เมาส์หันดีกว่ามันอิสระดีครับนะฮะการเดินก็ W แล้วก็ S S C S S C นะครับ C C E E นะครับ S E E นะครับ C นะฮะสเปคบาร์ในการพูดคุยหรือการดูสิ่งของดูนี่ดูนั่นนะครับกดสเปคบาร์หรือเมาส์ซ้ายในการเลือกสนทนานะครับอย่างนี้หรือแต่ผมชอบ Enter มากกว่าติดเป็นนิสัยนะครับดูห้องนี่โหดูนี่หูยสุดๆนะครับแล้วเมื่อกี้เสียงใครตะโกนก็ไม่รู้เราต้องไปสำรวจนะครับกดสเปคบาร์ในการเปิดประตูนะหรือการหยิบสิ่งของนะครับอุ้ยหน้าคนนะครับอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยครับโหดูห้องดีคุณไม่น่าเชื่อเฮ้ยอะไรอะไรโหแล้วทีวีเปิดได้ไงครับเนี่ยคุยทีวีได้ไหมเนี่ยไม่น่าจะได้เราไปดูหน้าคนตรงระเบียงดีกว่าคือมองใกล้ๆเห็นเลยเอ้ยหาไว้ก่อนแม่งกัดกูเอ้าคัสซีนเฉยอะไรอ่ะนั่นคืออะไรครับใครรู้บอกทีโอ้โหเสียงอย่างนี้กูว่าไม่ปลอดภัยแล้วแหละครับพี่น้องครับคือมันไม่ปลอดภัยธรรมดามันอันตรายขีดแดงนะครับตอนเนี้ยเส้นยาแดงผ่า8มาเป็นโอ้โหมาเป็นหลุมเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเออเอ้ยเอ้ยอะไรมึงเนี่ยเอ้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 ยมึงก็ยืนบื้ออย่างมึงก็หนีนี่เฮ้ยอ๋อยืนบื้ออยู่ของคนบ้านเลยนะมึงรู้ไหมคนกลัวเล่นไอ้ซับอ๋อสัตว์อ๋อล้มอุ้ยไม่หีของจริงเอ้ยยังไงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยโอ้ยมึงอย่าเข้ามาใกล้ดีไม่ดีมันไม่ดีเลยมันไม่ดีเลยไอ้หนูนะมันไม่ดีโอเคก็ไทเทิลของตัวเกมนะครับอันนี้ผมขอตัดไปเลยนะครับเพราะไม่มีอะไรมากนะฮะไม่มีคัสซีนแล้วคัสซีนเราจะให้ดูกันยาวๆนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะเงียบนะครับDream. โอเคนะก็บังคับได้แล้วห้องก็ปรับกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมไม่มีรังแคไม่มีอะไรไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยเฮ้ยหันมองอะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยอ
Hello? Help me. What? เฮ้ยสายถูกตัด Cord's cut. สายโทรศัพท์ถูกตัดครับแล้วยังไงเนี่ยเฮ้ยหลอนเนี่ยคือถ้ามีคนโทรมาตอนดึกๆแล้วสายโทรศัพท์ถูกตัดอยู่อย่างเงี้ยมันกลัวแม่งหลอนไม่หลอนธรรมดาโคตรหลอนเลยครับดูหน้าต่างครับเอ๊ะนี่มันอะไรเหมือนเราจะจ้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไม่ใช่ผู้หญิงที่มันวิ่งอยู่นะครับนะไม่ใช่นะครับไอเสื้อชมพูนะครับนะฮะไม่เกี่ยวเลยนะฮะก็เป็นฉากคัดซีนเล็กๆของตัวเกมนะครับโอเคเธอก็เดินเรื่องมากจริงๆเหมือนเธอจะลงไปรถไฟใต้ดินสักแห่งหนึ่งนะครับก็คือเราก็อยู่ในห้องแห่งหนึ่งก็คือห้องที่เราเช่าห้องรูม302ครับไม่ใช่รูม31นะครับนะฮะไม่ใช่นะครับรูม30บาทรักษาได้ทุกโรคนะฮะไม่ใช่ไม่มีแล้วแม่งก็มีจริงหรอกรูม5บาทรูม10บาทผมจำได้ว่าไอ้ตอนแรกๆเนี่ยมันจะให้เราจำเบอร์แล้วกดโทรครับ555-3750นะเพื่อโทรว่าเออมันติดต่อกับใครได้ไหมเพราะมันมีคนโทรมาใช่ไหมล่ะมันต้องติดต่อได้นะครับเพราะเคยเล่นในเพลย์2อยู่แค่ด่านเนี่ยยังเล่นยังไม่จบเลยจริงๆโอเคแล้วก็โทรหาร้านนั่นนะฮะแบเกอรี่ชะอ้าวยังไงครับกลับกลายเป็นว่ามีสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่ไม่ทราบสาเหตุรับโทรศัพท์ครับแล้วเสียงมันก็เหมือนแบบพี่ป๋องอยู่ไหนครับพี่ป๋องครับผมไม่ไหวแล้วนะครับพี่ป๋องครับบ้านหลังนี้มันมีวิญญาณนะพี่ป๋องครับทำไมมันมีวิญญาณเลยครับสายโทรศัพท์ตกตัดมีคนโทรมาได้ครับมันมีจริงไหมครับสำรวจห้องก่อนเอาเฮ้ยนี่มันห้องน้ำทำไมเราส่องกระจกไม่ได้วะนี่มันห้องน้ำไม่มีอะไรไปเออเหลือโอ้มึนเกมนี้มันมุมมองมันยังมึนๆอยู่ยังไม่ค่อยอะไรโหเอ้ยแล้วจะออกยังไงเนี่ยโอ้โหแม่งคึงซะอย่างนี้เดินไปเลยครับคาสิตอีกแล้ว5 days ago then you went to find your hand in nightmare ไม่ออกว่าเมื่อวานประเด็น it's bad I mean get out of room and stay มันร้อนนะครับมันร้อนมากจริงๆค่าภาพเนี่ยคือแบบแตกต่างจากเมืองขาดผีมากคือผีมันก็เปลี่ยนไปหมดเลยอะไรก็เปลี่ยนไปหมดเลยครับนะครับเอาที่จำได้นะครับนะจำได้ไอ้ผีที่เราเจอตอนแรกเนี่ยคือจำได้มันฆ่าไม่มีวันตายเลยนะครับนะฮะคือมันต้องเรามีของเวทมนต์อะไรทั้งอย่างนี่นะถึงจะฆ่ามันได้คือช่วงแรกๆฆ่ามันไม่ตายหรอกครับถึงกระทืบทั้งอะไรก็แล้วมันไม่ตายนะไอ้ผีตอนแรกที่เราเจอนะฮะตอนนี้ตัวเอกเราก็งงครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะมีคำเตือนคือว่า don't go out ก็คืออย่าไปจากที่นี่เอ๋อนี่เธอเขาอยู่ข้างห้องจากเราคือด้านคือห้องถัดไปนะฮะchanges before the party โอเคห้องปกตินะครับแล้วไอ้หน้าคนที่อยู่ตรงผนังก็หายไปแบ้วหายแล้วครับห้องก็ดูสะอาดเอี่ยมเฮ้ยเอาเฮ้ยมันหันอะไรเฮ้ยโอ้โหตกใจเจอผีโอ้มันถึงเจอผีนี่กูก็เงิบเลยเนี่ยอ๋อนี่คือตู้เก็บของนั่นเองเฮ้ยอะไรคุณปองครับผมได้ยินเสียงครับคุณป๋องครับผมได้ยินเสียงครับเสียงอะไรครับผมได้ยินเสียงอะไรพังครับอ่านเติมไปดูอีหนูไม่ได้ครับทำไมอ่ะจะอ่านกระดาษก่อนครับเอาเฮียดิอ่านกระดาษก่อนครับพี่ป๋องเราครับโอเคอ่านไปเย้เฮ้ยอะไรอยู่ใต้ประตูครับกระดาษอะไรครับคุณป๋องครับผมเจออะไรก็ไม่รู้ครับอยู่ใต้ประตูมึงก็หยิบขึ้นมาสิมันเป็นกระดาษครับก็หยิบขึ้นมาได้ครับผมอ่านแล้วนะครับคุณป๋องครับครับแม่ส่งข้อความมาครับอ้าวแม่มึงส่งข้อความมาแล้วส่งว่าอะไรอ่า
ไม่มีใครลุกขึ้นเวทอัพอ้าวยังไงของกูเนี่ยอ้าวยังไงอ้าวเสียงที่ฟังกูเปลี่ยนอ้าวยังไงอ้าวเออรอเลยครับไม่ใช่ห้องนี้ป่ะโอ้โหคุณบอกครับครับมันเป็นรูอะอะไรเป็นรูผนังครับใครทำอ่ะตอนแรกมันอยู่ดีๆนะครับอยู่ดีๆผมเดินมามันก็เป็นรูครับผมไม่รู้ตัวอะไรทำนะครับอ้าวคุณก็อยู่บ้านคนเดียวไม่ใช่หรือใช่ครับผมอยู่บ้านคนเดียวครับผมไม่รู้ว่าตัวอะไรทำได้ขนาดนี้นะครับผมว่าจะเป็นพี่เฮ้นะครับไอ้เฮ้เหรอโอ้พี่ครับพี่ปองครับผมก็จะพูดเสียงชื่อเขาออกจะน่ารักพี่พูดอย่างนี้พี่ต่อยผมไหมครับพี่เฮ้เขาออกจะน่ารักนะครับออกจะกู้โลกนะครับกูขอโทษไอ้สัตว์เฮ้ยมึงเรียกเฮ้กับเฮ้ไม่เหมือนกันหรอกไอ้สัตว์แค่มึงเปลี่ยนชื่อเขาแค่นั้นเองไอ้สัตว์เอ้ยพี่ปองครับอย่าพูดมากอย่าพูดถึงเรื่องเฮี้ยเลยดีกว่าครับเดี๋ยวพี่เฮ้เขางอนนะฮะไอ้พี่เฮ้นะฮะตอนนี้เรามามุดดีกว่านะครับพี่เฮ้ไม่ใช่ พี่ปองครับออกมึงก็มุดไปดิมุดแล้วครับเอาเลยครับพี่ปองครับอะไรอีกอะผมมุดแล้วครับเออมุดแล้วครับมุดตอนนี้ตัวเองแล้วก็มุดไปนะครับโอเคอุ้ยอะไรขึ้นมาคุณบองครับอะไรอีกครับท่ามันไกลมากเลยครับคุณบองช่วยส่งทีมงานมารับผมหน่อยได้ไหมครับไอ้บ้านี่มันชะลุไปทางไหนแล้วผมว่าผมเห็นทางสว่างนะคุณบองครับมันไม่ได้นะที่เราต้องพูดว่าต้องเดินไปทางสว่างทางสว่างพองไงสายก็ไม่เห็นมึงเลยเฮียคุณบองครับด่าอย่างงี้ต่อยกูไหมครับแมวอ่ะกูเกรงใจกูไม่เล็กนะครับเล็กพ่อไงมันก็เดินไปทางสว่างเลยครับคุณปองครับอะไรครับแสบตาครับไอ้เหี้ยgentlemen ขอบคุณของสปาย gentlemen welcome to the mall market บางกะปิคนละบางกันเลยมึงบางอะไรเนี่ยอ้าวตัวเอกหน้าตามันถ้ามองดีๆครับเหมือนดันเต้ครับถ้ามันเติมถ้ามันทำทรงผมสีขาวผมว่าใช่เลยครับดันเต้เดียวไม่คลายสีนะครับรู้สึกชื่อเหมือนกูอีกนะฮะผมมี2ชื่อนะครับนะประเด็นนะฮะใครดีดูประวัติในเฟซผมก็คงรู้ว่ามี2ชื่อคือไอ้นั่นชื่อจริงหมดเลยแหละเหมือนตัวเอกจะขึ้นตื่นขึ้นมาแบบว่าหลังจากมุดใต้ท่อครับก็ตื่นขึ้นมาว่าเอาตัวเองอยู่ที่ไหนครับคุณบอกครับอะไรครับมึงอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับมึงก็คุณก็เดินสำรวจสิครับเฮ้ยคุณปองครับอะไรอีกไอ้สัตว์เอ้ยเรียกกูอยู่ได้ผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับชัดเจนเลยครับเป็นวิญญาณหรือเปล่าไม่รู้ครับแต่ผมเห็นชัดเจนเลยครับชัดมากเลยครับแปลว่าชัดเกินเหตุนะครับผมว่าไม่ใช่ผีหรอกครับนะอาจจะเป็นเจ้าแม่กวนอิมก็ได้ครับเจ้าแม่กวนอิมมาเลยเออไหนใกล้ใกล้ตุ๊กจีแล้วตุ๊กกินพ่อมาเลยไปแล้วพี่ปองครับเอาเรากูลืมขอโทษคุณปองครับครับผมว่ามันเป็นคนนะครับก็เดินเข้าไปทางสิครับเป็นผู้หญิงหรือเป็นเกย์ครับผมไม่รู้ครับแต่ลักษณะเหมือนเป็นเกย์ครับนะต้องเดินเข้าไปครับสวัสดีเธออ้าวคัสซีนเฉยเลย Who are you? What's your name? นมใหญ่ Henry And you?This is my dream, and you don't even know my name. No, yeah. It's Cynthia. Your dream. That's right. This is just a dream. And a really terrible one, too. I hope I wake up soon. So you think this is a dream, huh? Well, if it's not a dream, what is it? Anyway.I want to get out of here, but I can't find the exit. Say, will you help me find it? Yeah, but delay. I'm kind of scared. Oh, my mum, 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 ด้านบนนี่เป็นแหลมจริงๆ มุมมาเป็นร่องเลยครับ อย่าเพิ่งทุกคนครับ แฟนคลับผมนี่ครับเป็นผู้ชายนะ อย่าเพิ่งพังงาตอนนี้นะครับ อย่าเพิ่งนะครับ อย่าเพิ่งพังงานะครับของเธอของชียังไม่สมบูรณ์แบบคุณตองครับอะไรครับของเธอมันใหญ่เหลือเกินครับอะไรใหญ่ครับมีห้องครับ
มิวมันใหญ่มากเลยครับผมไม่ไหวเลยนะผมมางานเลยนะครับผมขอสั้นเธอตรงนี้ได้ไหมครับไอ้เฮียมึงสั้นกลางรายการเลยเก่งใจคนดูมั่งไม่เก่งใจหรอกครับคนดูก็คนดูเลยครับเดี๋ยวแม่งชักเป้าโชว์ดีๆครับไอ้เธอมั้งไปหยิบเล่นหยิบเล่นคุณปองครับไรอีกเอาห่างมันไกลมากเลยครับมันไกลยังไงไม่รู้มีอีนี่เดินตามมาด้วยครับเนี่ยนมใหญ่ด้วยครับแล้วดูใส่ใส่กางเกงโคตรสั้นเลยครับรายการเราไม่ให้แขกรับเชิญมาใส่ของแบบนี้นะดูโชว์นมไหมอกปลเลอร์เลยครับแตงโมลูกเป็นพวงเลยครับก็ต้องเดินไปครับเอ้ยเดี๋ยวหยิบอุ้งขึ้นมาก่อนผมว่าไม่ปลอดภัยหรอกตรงเนี้ยสัตว์ชัตตายามันบอกครับ Wait a minute I think I'm gonna puke งงสิครับผมก็งงดีๆแพ้ท้องประจำเดือนขึ้นไม่ใช่What the hell? ไม่เดี๋ยวทางประตูห้องน้ำชายเปิดนะครับมันเข้าน้ำผู้หญิงไหมครับพ่อมึงไอ้สัสตกใจเฮ้ยหมาเดี๋ยวมึงมันแยกกับทีเล็กป่ะไงครับในโนไคซิตนะครับลิ้นเหมือนงูเลยครับยาวงูลิ้นยาวเฟื้อยเลยนี่มึงเป็นงูนะครับลูกครึ่งไว้เนี่ยครับครึ่งหมาครึ่งงูในโนคาสิตครึ่งเล็กครึ่งงูมึงลิ้นแม่จ้าช่วยแม่งหนูเลือดโอ้โหมึงไม่ได้ครึ่งงูธรรมดามึงครึ่งยุงด้วยครับไอหมาครึ่งงูครึ่งยุงยังไงครับโอ้โหมี2ตัวกด L1 ช้าแล้วก็ฟาดนะครับมันเอาเฮ้ยเราจะไปก๊อปเราจะไปนี่ไทเกอร์วูดไม่ถูกแม่งไม่รู้เรื่องเนี่ยโดนเลยครับตีตูนครับหมาหาอะไรครับกระทึบจับคืบลิ้นยาวมากเลยจริงเอาเนี่ยหมาตัวนั้นมันหายไปไหนแล้ววะเอ้ยยังไงอย่าเพิ่งเห็นกูอะไรเราเออเอาแล้วครับมันเห็นผมแล้วครับเอ้ยอย่าเออมันจะตีแล้วลบเฮ้ยมันตั้งรับแล้วอะไรแล้วมึงเจอไทเกอร์วูดหน่อยครับไม่ล้มนะพี่ครับตัวบ้าอะไรเนี่ยหมาลูกครึ่งงูครึ่งยุงนี่เป็นลูกครึ่งกันเลยปะเนี่ยครับมึงครึ่งสามครึ่งเลยนะเนี่ยทีเล็กแค่ครึ่งเล็กครึ่งงูเนี่ยเฮ้ยครึ่งเล็กครึ่งงูถูกแล้วมึงนี่มาหลายครึ่งกันเลยทีเดียวมึงครึ่งกันอะไรกันแน่ครับมอกพ่อมึงมีกับมีไปได้กับใครมั้งเนี่ยครับหน่อยแหมพ่อมึงนี่มันเย็ดกันหลายตัวจริงๆเลยนะหลายครึ่งเอ้าวึดเอ้านั่งไงด่ามันไม่ได้เลยโธ่ไอพ่อลูกครึ่งไอพ่อหลายครึ่งไอ้สงาไม่ตายกูซ้ำกัดพื้นนี่แหละครับตายไหมอ้าวทะลุเดินทะลุได้ไม่ได้เอ้าเนี่ยมันต้องตายครับโอเคมันตายได้เดินทะลุได้ละเอ้ยไอผู้หญิงคนนั้นนะครับทุกคนครับผมเข้าใจเลยครับว่าหมาเป็นสัตว์ที่ดูดเลือดนะครับหมาเป็นสัตว์ที่กินเลือดแล้วนะครับตอนนี้นะครับหมามีหลายครึ่งจริงๆนะมันทั้งครึ่งงูครึ่งยุงนะครับจากในโนคาสิตนะครับตอนจำได้เลยครับปัก3เนี่ยครับทีเล็กนะครับมันไม่ได้เป็นทีเล็กธรรมดาครับเป็นทีเล็กลิ้นยาวครับมันครึ่งงูครับลิ้นยาวเวอร์เลยครับมึงนี่หลายครึ่งจริงๆเลยเป็นยากกันป่ะเนี่ยตายแล้วครับไปดูอีวี่มันเข้าน้ำมันหายไปไหนไอ้มันอะไรเนี่ยมันมีคนอยู่ในนั้นไม่สามารถเปิดได้เอ้ยนี่มันรูอะไรครับอาจจะไปรูทางกลับป่ะครับเดี๋ยวค่อยครับเดี๋ยวค่อยเราสำรวจห้องก่อนครับเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรร่วงผมว่ามันไม่ได้เลยครับนะฮะเหมือนมันกินเวลาเกินไปนะครับโอเคนะครับคุณป่องครับครับเมื่อกี้เจอหมาครับหมาเหรออ้าวมันมีด้วยแถวนั้นอ่ะมันไม่ใช่หมาธรรมดาแล้วคุณปองครับหมาอะไรอ่ะหมาลูกครึ่งครับสองครึ่งด้วยกันครับครึ่งงูครึ่งยุงครับ
เอ้ามันไหลมันขึ้นยังไงเนี่ยลิ้นมันยาวครับนะมันดูดเลือดครับหมาเหี้ยอะไรดูดเลือดได้คุณป๋องไม่เคยสนใจผมเลยเหรอครับว่าผมเจออะไรบ้างนะครับคุณป๋องครับ What another dream But it seems so real Or could it beIs that really inside that woman's dream? Oh, that's just stupid. What am I thinking? Okay.มันก็บังคับได้เลยครับนะฮะคุณป๋องครับครับผมกลับมาแล้วครับกลับมาที่ห้องแล้วครับอ้าวเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยไม่รู้ครับมุดอยู่ดีๆก็กลับมาอยู่ที่ห้องเฉยเลยครับนะไม่รู้มันเชื่อมต่อกันเปล่าครับผมไม่รู้ว่ามันมีสิ่งมีชีวิตอยู่อะไรแถวนี้หรือเปล่าครับแต่ประตูก็ถูกล็อกอยู่ครับคุณป๋องครับคุณนี่จะโหดไปไหนครับเนี่ยภารกิจบ้านหลังนี้มันยากนะครับนะมันไม่ได้ครับคุณป๋องคุณดูดิครับมันเขียนว่าดอนคุณเขียนมาดอนโกเอานะฮะดอนโกเอาแล้วก็ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวอ่านกันครับต้นก็เอาอย่าออกไปจากห้องนะครับเอ้ยอะไรอ๋อเสียงลมกระแทกไม้ผู้ตกใจเสียงอะไรตกโอเคเอ้ยมันมองอะไรอะไรเนี่ยมันขยับได้ด้วยเหรอครับขยับเลยเยี่ยมเฮ้ยเฮ้ยหางงอนปืนเดี๋ยวมันลั่นเก็บปืนขึ้นมาใช่นั่นไงลั่นแล้ว1นัดครับใครแจ้งใครแช่งกูไอ้สัตว์ใครแช่งเดี๋ยวพี่ป๋องครับมีคนแช่งผมอายครับควยเฮ้ยเหี้ยใครแช่งมึงให้อายเอาไม่มีมันมีครับเมื่อกี้ผมอายอยู่ครับแล้วมึงอายทำไมก็กูจะอายครับมันมีคนแช่งครับเดี๋ยวอะไรนี่อะไรเนี่ยมันส่องได้ด้วยเฮ้ยสีอย่างงี้เฮ้ยเฮนรี่อย่าส่องนะเฮนรี่ผมเดาได้เลยมันต้องมีอะไรโผล่มาตรงนั้นแน่นอนเฮนรี่ยาเอาเฮนรี่ทำอะไรครับแอบส่องเฮนรี่แม่งแอบส่องผู้หญิง Why did I put that damn broom there it is กางเกงในเกือบเห็นแล้วครับจะใส่สั้นไปไหนครับฝรั่งครับไม่เหมือนบ้านเราครับสั้นกว่าฝรั่งอีกครับนะฮะเกือบเห็นปากการังเต็มเบยครับเนี่ยไอ้ตุ๊กตามันคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นในไซเลนท์ฮิลล์3ตัวกระต่ายใช่เลยหรือไม่ก็ที่พี่เบย์เล่นน่ะภาคโฮมคัมมิ่งอ่ะตัวนั้นเลยครับไอ้นั่นเลยแต่กระต่ายนั่นน่ะผมว่าใช่เลยสิมันคล้ายๆคลึงกันอยู่ทีวีเอ้ยโทรศัพท์ดังไม่ใช่ทีวีดังโทรศัพท์ดังใครเป็นโทรมาได้ไงวะสายมันก็ถูกตัดHurry! Save me! If you need a token, there's one here. Ow! หลังจากที่เฮนรี่ตื่นมาเมื่อกี้เขาพูดว่ามันเป็นเมื่อกี้ฝันอีกแล้วใช่ไหมสรุปครับเฮนรี่ครับคุณไม่ได้ฝันแล้วครับคุณป๋องครับเมื่อกี้ผมว่าผมไม่ได้ฝันนะครับไอ้ผู้หญิงที่ผมเจอเนี่ยมันมีจริงครับคุณป๋องครับคุณอยู่ไหมครับคุณป๋องครับคุณป๋องไปแล้วเหรอครับไปแฟบแล้วครับไม่ได้คุณป๋องนี่แม่งคุณป๋องแม่งกำลังเนี่ยคุณป๋องชอบผู้หญิงคนนี้อยู่ครับไม่น่าครับถึงเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นนะเวลาไปเที่ยวกับคุณป๋องนะผมรู้ครับเพราะอะไรนะครับเราจะไปsomething ครับ something เดี๋ยวหาจุดเซฟก่อน something เดี๋ยวติ้ง some เซฟก่อนเบอร์ครับโอเคนะครับในการเราก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับกับSilent Hill The Room ภาคที่4 Walk Through ที่1นะครับก็จะเป็นด่านต่อไปแล้วครับก็คือจะไปช่วยอีผู้หญิงคนนั้นที่โทรมานะครับก็รายการแล้วขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะก็ขอตัวกันแหละบ๊ายบายไซโยนาเระอีระเคจัมโคเคชิมิชิมิบางแจ้บางแจ้เอ๊ะ